บาทอนเทอร์โบครับไฟฉายแนว EDC ขนาดเล็กจากทางโอไลท์สว่างสุด 1,000 ลูเมนครับแล้วก็จุดเด่นสุดๆเลยก็คือส่องได้ไกลถึง510เมตรในขนาดที่เล็กกว่าฝ่ามืออีกนะครับแล้วก็รอบนี้มาพร้อมกับสีใหม่ก่อนจะชมรีวิวครับเราไปดูตัวอย่างแสงของเขากันก่อนบาทอนเทอร์โบครับผมจะพาทุกคนเดินที่ระดับแสง 1,000 ลูเมนคือค่าความสว่างระดับเทอร์โบของเขาเลยนะก็มาดูกันครับว่าไฟฉายแสงพุ่งที่มีระยะพุ่ง510เมตรนั้นเวลาถือเดินนั้นเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับตรงบริเวณที่เดินผมเลือกที่มันค่อนข้างที่จะลกเลยนะจะได้ทดสอบประสิทธิภาพของเขาอย่างเต็มที่เลยนะครับมาดูกันว่าไฟฉายตัวเล็กที่ค่าความสว่างสูงสุด 1,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่อง 1,510 เมตรนะครับเขาจะทำได้ดีขนาดไหนผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องของเจ้าตัวโอไลท์บาทอนเทอร์โบสีส้มกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูราคากันก่อนนะราคาปกติของเขาจะอยู่ที่ 2,040 บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้จะจำหน่ายอยู่ที่ 1,428 บาทครับสามารถเข้าไปดูราคาแล้วก็โปรโมชั่นเพิ่มเติมในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนะครับคราวนี้มาดูด้านหน้ากล่องนะครับด้านหน้ากล่องจะเป็นรูปไฟฉายนะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวที่อยู่ในกล่องนะซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นสีส้มนะครับด้านบนเป็นโอไลท์บาทอนเทอร์โบดีไซน์ทูแสนเอาก็คือดีไซน์ที่โดดเด่นออกมาจากตระกูลบาทอนเลยนะครับด้านข้างเป็นกล่องเรียบๆนะครับมี QR code ให้สแกนเพื่อดูรายละเอียดของข้อมูลด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นเรียบๆนะครับบอกว่าวัสดุที่ใช้ทำแพ็กเกจนั้นสามารถรีไซเคิลได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นประกันไลฟ์ไทม์นะครับแต่ว่าในเมืองไทยนั้นยังเป็นประกัน5ปีอยู่นะสำหรับรุ่นที่ถอดแบตเปลี่ยนได้นะครับประกัน5ปีหวังว่าเร็วๆนี้จะประกันไลฟ์ไทม์จะครอบคลุมในประเทศไทยนะครับคราวนี้เรามาแกะกล่องกันดูว่าด้านในของเขานั้นจะให้อะไรมาบ้างครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องของเจ้าตัวบาทอนเทอร์โบสีส้มหรือสีออเรนจ์นะครับมีตัวไฟฉายครับแบตเตอรี่ตัวแปลงสำหรับใช้แบตเตอรี่ CR123A ได้นะครับแล้วก็สายคล้องมือซองผ้านะครับฝั่งนี้จะเป็นสายชาร์จแม่เหล็กแล้วก็ตัวคู่มือครับอุปกรณ์ครบแล้วก็พร้อมใช้งานครับผมจะพาทุกคนมาดูบอดี้โดยรวมของเจ้าตัวโอไลบาทอนสีส้มกันก่อนนะครับเริ่มจากด้านหน้านะจะเห็นเด่นสุดก็คือสวิตช์นะครับแล้วก็หมุนมาเรื่อยๆมีชื่อรุ่นนะครับบาทอนเทอร์โบพร้อมกับเลข serial number นะอันนี้อาจจะสะท้อนไฟไปนิดหนึ่งนะครับตัวบอดี้ของเขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับการเคลือบสีโคตติ้งทำได้ค่อนข้างดีตามสไตล์โอไลนั่นก็คือให้ผิวสัมผัสที่ดีมากๆแล้วก็งานเนี๊ยบมากๆนะครับตัวคลิปเน็บจะเป็นคลิปเน็บแบบ2ทางนะทำมาจากตัวโลหะนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูรายละเอียดกันโอเคครับดูครบกันไป1รอบตรงบริเวณคอของเขาเนี่ยจะเป็นร่องนะครับสำหรับการระบายความร้อนส่วนตัวบอดี้ก็จะทำลายสำหรับการจับกระชับมือนะครับป้องกันการหลุดลื่นนะตรงบริเวณหัวไฟฉายครับก็จะมีหลอด LED 1หลอดเดี๋ยวค่อยมาไล่กันดูนะครับท้ายไฟฉายจะเป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นจุดชาร์จหมุนให้ดูอีก1รอบครับคราวนี้เรามาดูในหลอดของ LED นะครับLED ตามสเปคและก็คู่มือของเขานั้นไม่ได้แจ้งไว้นะครับว่าเป็นตัวไหนแต่ว่าในเว็บไซต์ Volumen เขาแจ้งว่าหลอดของเขาจะคล้ายๆตัว Luminous SFT25R นะอยู่ในโคมนะครับโคมผิวเรียบซึ่งค่อนข้างลึกก็ทำให้ได้แสงที่มีความพุ่งมากๆนะครับสว่างสูงสุด 1,000 ลูเมนนะครับนี่คือแสงระดับ 1,000 ลูเมนส่องไกลสุด510เมตรเป็นไฟฉายสายพุ่งความเข้มแสงตรงกลางของเขานะครับจะอยู่ที่ 6,525 แคนเดล่าอุณหภูมิแสงจะอยู่ที่ 6,500 ถึง 7,500 เคลวินครับแสงก็จะออกขาวๆจ้าๆหน่อยนะครับคราวนี้มาดูที่สวิตช์นะครับตัวสวิตช์ของเขานั้นก็ทำจากโลหะนะครับมีไฟสถานะบอกด้านซ้ายด้านขวานะด้านซ้ายจะเป็นระดับแสงนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นระดับแบตเตอรี่ถ้าผมไปที่เทอร์โบเขาจะติดขึ้นมาทั้ง4หลอดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีนึงโหมดแสงครับเขามีโหมดแสงเห็นตัวเล็กๆแบบนี้มีโหมดแสงทั้งหมด6โหมดนะครับก็เริ่มจากตัวระดับมูลกดค้างไว้ครับแสงระดับมูลจะติดจากนั้นกดค้างโลมีเดียมไฮเทอร์โบโลมีเดียมไฮนะครับ
ในการวนแสงเขาจะวนที่โลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮต้องการแสงไหนก็ปล่อยถ้าต้องการเทอร์โบก็คือดับเบิลคลิกแล้วก็แสงสโตรกก็คือทริปเปิลคลิก1 2 3ก็จะได้แสงทริปเปิลคลิกนะครับนี่คือโหมดแสงในส่วนของตัวแบตเตอรี่ครับเขาจะใช้ประเภท18350ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ผมจะถอดให้ดูเลยนะครับนี่ครับเป็นแบตเตอรี่ของโอไลท์เลย18350 3.6 โวลต์ความจุที่ 1,100 มิลลิแอมป์นะครับขั้วบวกก็จะมีตัวพลาสติกหุ้มขั้วบวกขึ้นมานิดนึงส่วนขั้วลบก็จะดูเรียบๆนะครับผมจะใส่ลงไปก่อนนะเวลาใส่ขั้วบวกลงไปนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับเขาสามารถรันตัวเทอร์โบที่ 1,000 ลูเมนนะครับได้ที่ 2.5 นาทีหลังจากนั้นนะครับหลังจาก 2.5 นาทีแสงของเขาจะดรอปลงมาที่380ลูเมนก็เปิดต่อได้ถึง92นาทีนะครับส่วนรันไทม์นานสุดนะครับอยู่ที่ระดับมูลรันไทม์นานสุดระดับมูลนั้นน้อยกว่า1ลูเมนนะครับค่าความสว่างมองเห็นไหมนี่ครับแสงติดอยู่นะนี่ลางๆนะครับน้อยกว่า1ลูเมนจะรันไทม์นานสุดได้ที่50วันครับเรียกได้ว่าใช้งานกันเกิน1เดือนนะครับเกือบ2เดือนส่วนการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเขาใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ 1.5 ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ชาร์จผ่านจุดตัวนี้เดี๋ยวผมจะทำการชาร์จให้ดูนะการชาร์จแบตเตอรี่นะครับท้ายของเขาจะเป็นท้ายแม่เหล็กแล้วก็เป็นจุดชาร์จผมใช้สายชาร์จที่แถมมาด้วยนะครับแล้วก็ชาร์จผ่าน power bank หรือใครมีอะแดปเตอร์ก็สามารถใช้ได้นะตัวนี้ผมใช้ตัว power bank นะครับแปะลงไปนะครับในขณะที่กำลังชาร์จนะครับไฟของเขาจะเป็นสีแดงมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะนี่ครับเป็นไฟสีแดงชาร์จเต็มจะเป็นไฟสีเขียวใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมงครับผมลองเปิดในขณะที่ชาร์จนะครับสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยนะในขณะที่ชาร์จตัวบาทอนเทอร์โบนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าเขามาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX8 นะครับสามารถจุ่มน้ำใช้งานลุยๆได้เลยทั้งลุยฝนลุยน้ำนะครับแต่ว่าก็เช็คพอร์ตให้ดีก่อนนะครับหลังจากจุ่มน้ำหรือใช้งานเสร็จแล้วควรจะเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็กันกระแทกที่ความสูง 1.5 เมตรนะครับไฟฉายยังสามารถใช้งานได้ไม่พังแต่ก็ระวังในเรื่องของรอยขีดข่วนนะถ้าเกิดว่าเป็นพื้นแข็งหรือเป็นพื้นที่เป็นของมีคมนะครับส่วนขนาดแล้วก็น้ำหนักของเขานะครับหัวไฟฉายจะอยู่ที่29มิลลิเมตรนะครับความยาวหัวจรดท้ายจะอยู่ที่ 81.7 มิลลิเมตรแล้วก็น้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วจะอยู่ที่91กรัมครับผมลองถือในมือให้ทุกคนดูขนาดเล็กนิดเดียวนะครับผมลองจับเจ้าตัวบาทอนเทอร์โบนะครับซึ่งเป็นตัวสีส้มนั้นเทียบกับไฟฉายสีต่างๆของทางโอไลท์นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวแล้วก็สีส้มนั้นเด่นไม่แพ้สีอื่นๆเลยครับOlight Thailand ครับจัดโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายนโดยจะเริ่มในวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับถึงวันที่7ธันวาคม2567ซึ่งโปรรอบนี้ยาวมากๆนะครับสมาชิกระดับไดมอนด์แล้วก็ระดับเงินขึ้นไปสามารถซื้อได้ก่อนในวันที่18ครับโดยระดับไดมอนด์นั้นก็จะเริ่มในเวลา 10.00 นครับส่วนระดับเงินขึ้นไปก็จะเริ่มเวลา 18.00 นลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ในช่วงโปรโมชั่นนะครับจะได้รับแจกไฟฉายตัวเล็ก i3e eos โดยระบบจะสุ่มสีให้ครับโดยในรอบนี้ครับไฟฉายที่น่าสนใจมากๆก็คือชุดเซตสุขสันต์วันคริสต์มาสชุดที่3นะครับซึ่งก็จะมีตัว Oclip Pro Arcfield Pro Class 3R Open Mini 2ตัว Sophia Snowflake นะครับโดยราคาปกติของเขาเป็นเซตจะอยู่ที่ 7,210 บาทก็จำหน่ายในราคาโปรโมชั่นที่ 4,300 บาทครับส่วนไฟฉายรุ่นอื่นๆนะครับของแจกของแถมคูปองส่วนลดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการชมรีวิวผมจะใส่รายละเอียดต่างๆรวมไปถึงลิงก์สั่งซื้อลิงก์รับของแจกไว้ที่ใต้คลิปให้ครับผมส่วนไฟฉายหรืออุปกรณ์ตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover ได้ครับจะได้ส่วนลดถึง 12%แสงมืดสนิทแล้วนะครับผมจะทดสอบตัวบาทอนเทอร์โบนะข้างบนยังมีแสงนะครับแต่ว่าข้างล่างนี่มืดสนิทเลยเหมาะกับการทดสอบนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเจ้าตัวบาทอนเทอร์โบนะครับ 1,000 ลูเมนแสงสว่างตรงกลางเข้มนะครับแล้วก็มีสปิลตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนเป็นวงกลมตัดขอบคมๆเลยครับ
สายไปซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะครับแล้วก็ตรงกลางตรงๆผมจะถือเดินในแบบมืดสนิทให้ทุกคนดูโอเคแสงระดับเทอร์โบของเจ้าตัวบาทอนเทอร์โบครับผมถือเดินส่องออกมาให้ทุกคนเห็นแสงตรงกลางเข้มมากๆครับฝั่งซ้ายที่เป็นกำแพงต้นไม้นะครับไล่มาที่ตรงกลางคือแสงระยะกลางนะต้นกล้วยด้านล่างครับขวามือเราจะเห็นต้นมะพร้าวนะครับมุมขวามือเลยสุดๆเลยอันนี้ผมส่องให้ดูจากนั้นเราจะไปที่จุดไกลสุดก็คือต้นมะพร้าวตรงกลางแสงที่ได้เป็นแบบนี้ครับผมจะลองปิดดูก่อนนะครับปิดแสงเป็นลักษณะแบบนี้ครับเปิดอีกทีนึงเสียงจิ้งหรีดค่อนข้างจะดังนะครับธรรมชาติมากหัวไลท์บาทอนเทอร์โบครับ 1,000 ลูเมน 510 เมตรบาทอนเทอร์โบครับผมจะพาทุกคนเดินที่ระดับแสง 1,000 ลูเมนคือค่าความสว่างระดับเทอร์โบของเขาเลยนะก็มาดูกันครับว่าไฟฉายแสงพุ่งที่มีระยะพุ่ง510เมตรนั้นเวลาถือเดินนั้นเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับตรงบริเวณที่เดินผมเลือกที่มันค่อนข้างที่จะรกเลยนะจะได้ทดสอบประสิทธิภาพของเขาอย่างเต็มที่เลยนะครับมาดูกันว่าไฟฉายตัวเล็กที่ค่าความสว่างสูงสุด 1,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่อง 1,510 เมตรนะครับเขาจะทำได้ดีขนาดไหนตรงนี้เป็นบริเวณสวนยางพลานะครับตรงกลางเข้มนะครับสปิลมีพอประมาณแต่ว่าไม่ได้กว้างจนถึงตรงบริเวณปลายเท้าของเรานะต้องอาศัยการสังเกตบ้างถ้าเดินในที่มันรกจริงๆนะครับมาถึงจุดนี้น่าจะปลอดจากแสงไฟโซลาร์เซลล์แล้วผมจะลองปิดไฟดูแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับมืดตึ๊ดตื๋อจากนั้นบูสต์เทอร์โบกันอีกทีหนึ่งโอเคครับเดินกันต่อด้วยความที่เป็นไฟฉายพุ่งนะครับผมไม่จะเป็นต้องเดินถึงจุดหมายนะผมสามารถส่องแบบนี้ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับกันแล้วค่อนข้างรกเหมือนกันนะน่าจะครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนพอสมควรในเรื่องของแสงลักษณะแสงแล้วก็การใช้งานนะครับตอนนี้ก็ความร้อนมีนิดๆ นะไม่ได้ถึงกับร้อนมากมายแล้วก็แสงดอบหรือไม่ดอบทุกคนน่าจะเห็นนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมไม่ได้ตัดต่อเลยผมลองเทคยาวๆให้ทุกคนดูตรงนี้มันจะมีจุดที่ให้ส่องเข้าไปได้นะครับก็ลองส่องทะลุเข้าไปดูโอเคครับสำหรับเจ้าตัวโอไลท์บาทอนเทอร์โบ